อนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะด่านมันจะเยอะนิดหนึ่งเขาก็ต้องตรวจไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเมาแล้วห้ามขับหรืออาจจะตรวจตาว่าคุณเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าผลปรากฏว่ามีรถทัวร์แห่งหนึ่งค่ะโชเฟอร์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่คาดเบลค่ะตำรวจเลยบอกว่างั้นผมขอปรับนะแต่เขาไม่ยอมให้ปรับค่ะโชเฟอร์แม้จะทำผิดไม่ยอมให้ปรับสุดท้ายทะเลาะกับตำรวจตำรวจของขึ้นถึงขนาดถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วทำไมต่อดูคลิปนี้ค่ะเขียนเลยถอดเสื้อยังยุบท่านหอดอุดรในไก่หอดแล้วพี่จูถามว่าร้อนเหรอเออถอดเสื้อร้อนใช่ไหมร้อนอารมณ์มันร้อนไม่ใช่อากาศอารมณ์มันร้อนคือทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายคุณทำผิดนะคุณเป็นโชเฟอร์ขับรถแต่คุณไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต้องปรับไม่ยอมให้ปรับทิ้งตำรวจตำรวจโมโหเลยค่ะออถอดเสื้อออกเลยแล้วก็ท้าด่วนตัวต่อตัวไม่ล่ะประชาชนท้าเดียวเลยท้าเดียวกันเลยค่ะเนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 นะเขาเอามาโพสต์ไว้ค่ะแล้วก็พร้อมระบุข้อความว่าแฮชแท็กเรื่องจากกลุ่มสมาชิกในกลุ่มโรงเรื่องราวเอาไว้มีคลิปมาให้ชมกันเป็นการทำงานของตำรวจจากสภ.แห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีตั้งด่านตรวจปีใหม่ไงอยากจะให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยทำตามกฎจราจรอะไรแบบนี้ปรากฏว่าไปเจอรถทัวร์สายชุมแพอุดรธานีค่ะคนขับคุณเป็นโชเฟอร์คุณต้องรักษาชีวิตของคนอื่นแต่คุณกลับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทีนี้ตำรวจก็เลยขอปรับค่ะกำลังจะเขียนใบสั่งแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมให้ปรับไงแล้วก็ปะทะคารมกับตำรวจสุดท้ายตำรวจอารมณ์ร้อนคุมตัวเองไม่อยู่ถึงขั้นถอดเสื้อท้าดวลกับประชาชนทีนี้พอคลิปนี้แชร์ไปคือตอนแรกคิดว่าตำรวจน่าจะโดนถล่มยับนะเฮ้ยกลายเป็นว่าคนไปคอมเมนต์แบบว่าให้กำลังใจตำรวจกันนะเหรอเยอะเพราะว่าเขาบอกแบบนี้ทำผิดแล้วอะความผิดก็ชัดเจนยังจะงองแงยังจะไปเถียงเขาอีกยังจะไปทะเลาะกับตำรวจอีกทั้งที่คุณผิดคุณเป็นโชเฟอร์รถสาธารณะคนที่อยู่ในมือของคุณที่คุณต้องดูแลชีวิตอะอีกมากมายขนาดไหนแต่คุณไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยง่ายๆแค่นี้ทำไมคุณไม่คาดก็ไปงองแงกับตำรวจสุดท้ายตำรวจก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอารมณ์ก็ขึ้นเหมือนกันนะอ้าวกลายเป็นว่าเขาเห็นใจก็เห็นใจตำรวจแต่ตำรวจก็อยากจะให้คุมอารมณ์มากกว่านี้นิดหนึ่งเพราะถ้าหากก็ไม่มีคลิปยาวๆอ่ะมีแต่คลิปตอนที่ไปท้าดวลกับเขาอ่ะตำรวจอาจจะเสียได้เหมือนกันนะแต่ว่าพี่โชเฟอร์หรือว่าคนขับรถทุกคนก็อย่าให้มันหัวร้อนมากนักนะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางเนี่ยทำไปเถอะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8